ื่อกี้มีติดค้างไว้นิดนึงเกี่ยวกับโรควูบที่น้องผู้สื่อข่าวของเราวูบแล้วก็ตกลงไปในรางรถไฟฟ้า BTS นะคะแต่ว่าตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วก็เลยมีคนทักกันขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครวูบใครไม่วูบนะคะก็เลยมีผู้สื่อข่าวของเราไปถามความคิดเห็นของคุณหมอมานายแพทย์พิชิตเบญจสุพัฒนนันท์แพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาลเทพธารินทร์ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าอาการวูบเนี่ยเป็นโรคที่พบบ่อยเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเกิดได้จากหลายสาเหตุบางสาเหตุก็จะส่งผลเสียและเป็นอันตรายอย่างมากเช่นโรควูบที่มีสาเหตุจากภาวะหัวใจหรือโรควูบที่เกิดจากความผิดปกติของสมองนะคะโรควูบที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของหัวใจนั้นแพทย์ให้ความเห็นว่าโรควูบเนี่ยจะมาจากภาวะที่อาจจะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบหัวใจเต้นผิดจังหวะเต้นช้าเกินไปทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอบางทีก็คือหัวใจเต้นเร็วเกินไปทำให้ไม่มีประสิทธิภาพดีพอที่จะปั๊มส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกายส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอาการวูบอันนี้จากหัวใจนะคะสำหรับโรควูบอีกอย่างนึงเนี่ยนะคะก็คือผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีอาการวูบช่วงเวลาสั้นๆไม่เกิน12วินาทีนะคะแล้วก็เมื่อตื่นขึ้นมาก็ยังจำเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ได้กลับมาเป็นปกติส่วนโรควูบที่เกิดจากภาวะทางสมองอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะจะวูบร่วมกับอาการทางระบบประสาทอื่นๆเช่นเกร็งชักเหม่อสับสนพอตื่นแล้วอาจจะจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้หรืออาจจะไม่สามารถจำได้นะคะหรืออาจจะมีอาการอื่นเช่นเป็นอัมพฤกษ์มือชาเท้าชาขยับแขนขาไม่ได้เมื่อฟื้นขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะลองไปฟังเสียงคุณหมอพิชิตค่ะปกติถ้าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอชั่วคราวประมาณแค่3ถึง5วินาทีเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดอาการเป็นลมนี้ได้นะครับเกิดจากความผิดปกติของระบบทางหัวใจระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมเกี่ยวกับความดันที่ไปเลี้ยงสมองนะครับถ้าเกิดว่าโรคนี้มันทำงานผิดปกติไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะวูบเป็นลมนี้ได้นะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่ที่พบกันทั่วไปเนี่ยก็คือจะเกิดจากภาวะที่หลอดเลือดในส่วนปลายของร่างกายเนี่ยมันขยายตัวนะครับอาจจะอยู่ในที่ที่ยืนตากแดดอากาศร้อนๆนะครับหรือว่าแบบยืนนานๆเนี่ยทำให้แบบมีเหมือนกับเลือดมันไปพูอยู่ที่ตามส่วนปลายของร่างกายถ้าเกิดคนไข้ที่หมดสติเนี่ยก็ควรจะมาพบแพทย์เพื่อประเมินสักครั้งหนึ่งว่าเป็นการหมดสติทั่วไปหรือแบบเป็นที่จะต้องตรวจเพิ่มหาสาเหตุต่อไปเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจดูอาการอย่างละเอียดนะครับอย่างกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นกับน้องวรุณรัตน์ผู้ประกาศข่าวของครอบครัวข่าว3นะครับว่าจริงๆแล้วตัวน้องเองเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่านะครับจะได้ดูแลอย่างถูกต้องนะครับเรื่องของผู้ป่วยกับโรงพยาบาลเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะถูกกันจริงๆถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยแต่จำเป็นต้องไปใช่หลายคนไม่เข้าจริงๆนะครับ